แล้วครับวันนี้นะครับวีรกรรมแม่ผมก็คือทำงานเหนื่อยมากครับเพิ่งเลิกงานเราต้องมารับแล้วบอกว่าให้นั่งอยู่10นาทีซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่10นาทีแล้วฝนตกด้วยแม่คอยเฮ้ยเข้าไปดูกันว่ามันคือร้านอะไรนั่งเป็นเด็กมีปัญหา